แล้วกลับมาอีกครั้งนะครับที่วัดเมืองสันหลวงนะครับต้องบอกว่าเป็นทีที่2ที่ท่านนี้พ้นจีลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมเยียนประชาชนซึ่งประสบปัญหาทุกข์ภัยครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าขณะนี้นะครับในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่น้ำได้เริ่มลดระดับลงครับน้ำปิงเริ่มกลับเข้าสู่ตลิ่งนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานทางอำนาจส่วนจังหวัดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ครับได้เร่งนะครับระดมสูบน้ำเพื่อคืนนะครับพื้นที่เศรษฐกิจนะครับให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนายบางฝ้าครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะกลับมาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีมวลน้ำเนี่ยเหลืออยู่ในจุดที่มันต่ำนะครับจุดลุ่มต่ำตอนนี้ก็มีการระดมนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับเข้ามาสูบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ท่านนายมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์พร้อมกันครับเราเข้ามาแล้วฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์สถานเดชเป็นมือคำนี้กรมประชาสัมพันธ์นะครับมวลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ชื่อที่100%ครับรอสักครู่นะครับมาแล้วจ้านะฝากช่วยกันแชร์นะกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นายกมาแล้วนะครับว่าจะนายกครับมีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านการตำรวจนะครับท่านนายกอบจนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับครับครับตอนนี้ก็ขอสุขภาพด้วยนะได้ครับอยู่ด้วยกันทั้งคืนครับใช่ไหมครับมาสั่งนะครับท่านน้อยมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแลตำรวจนะครับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั่วไปนะครับนี่นี่ครับผู้พี่ไว้ที่สมุทรสาครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐไทยได้มาถึงจากภาคเหนือแล้วก็ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณนะคะเงิน 10,000 บาทขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณครับ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 ขอบคุณตอนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเชียงใหม่คนที่4เจ้าต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และเป็นความห่วงใยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีที่ขับนำมาให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ประสบภัยไทยในครั้งนี้นะเจ้าดังนั้นแล้ววันนี้นะเจ้าท่านจะมามอบเครื่องยังชีพคือกับทุกท่านในวันนี้นะเจ้าโดยในลำดับแรกท่านจะได้มอบถุงยังชีพจากปภ.นะเจ้าแล้วก็เป็นชุดที่นอนที่แสดงถึงความห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วมจากนายกรัฐมนตรีโดยกระทรวงพาณิชย์นะเจ้าแล้วก็เป็นชุดทำความสะอาดทุกท่านจะได้รับการสั่งจากมอบคือการเชียงใหม่ตั้งอกตั้งใจขนาดเจ้าท่านนายกคนเชียงใหม่คนที่4และเป็นสุภาพสตรีที่งามที่แท้ใจได้มาปฏิบัติธรรมแล้วในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจในสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่ผู้กับใครท่านนายกจะมาอยากจะมา
กลมกลมกลมนิดหน่อยบางบ้างบางบ้างบางบ้างบ้างแล้วเราไปกินกันครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่จะต้องถือของให้กับพี่ยกนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนักข่าวนะคะขอบคุณที่เป็นพนักงานขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไปมาด้านล่างนะคะI'm sorry.
างไหมคะหน้ามานี้ครับยักษ์ถามนะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยด้านหลังด้วยค่ะถ่ายนะครับพอดีพอครับพอดีเกิดวิบวับนะครับหลังจากนี้แล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำสิ่งของเครื่องใช้สามอย่างไปให้นะคะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับคืนสู่สภาพโดยเร็วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐทางราชการต่างได้เร่งกันนะครับระดมทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพื่อให้สถานการณ์กลับมาปกติเนี่ยคุณแม่ตั้งใจมาหานายกเลยตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะกำลังออกจากศาลาณวัดสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะไปยังบ้านผู้สูงอายุสองท่านนะคะเจ้าหน้าที่สิ่งชุนไปรอที่บ้านนี้เลยค่ะบริเวณด้านหน้าของวัดนะคะออกจากประตูวัดแล้วก็มาดูด้านซ้ายค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำไปค่ะ
้นฮะเนี่ยกำลังเดินทางไปเพื่อเยี่ยมนะครับส่วนที่อยู่ในห้องนะคะถ้าใครยังไม่ได้เจ้าหน้าที่จะส่งมาที่ห้องเช่นค่ะจิกราโหยังได้ไม่ครบยกเลิกแล้วจิกราโหยไหวไหวแค่หน่อยต้องแสงหรือว่าใครยังไม่ครบเราจะได้สามอย่างเช่นไรครับไปหลังไหนครับได้ถ่ายรูปกับเพื่อนทานแล้วก็พี่ทหารนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยที่มาช่วยนะครับพี่เตือนมัวพี่เตือนนะครับไปกันต่อต้องมาครับต้องมาผมถ่ายให้ครับต้องต้องมีมีกำลังโอเคโอเคถ้าอยากดื่มน้ำเลยครับได้ค่ะน้ำปลาปลาดื่มได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขนมปลาสุดที่ห้างเชียงใหม่นะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้แดดแบบแดดแรงจริงๆนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่ต่างจากเมื่อ7วันที่ผ่านมาครับฝนตกต่อเนื่องนะครับงามหรอฮะ